การนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงไม่ใช่การนมัสการพระเจ้าเพียงศาสนพิธีแต่เป็นการนมัสการพระเจ้าที่สำแดงออกมาผ่านชีวิตของเราทุกวัน CGN Thai สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับรายการ Living Lifeรายการที่จะชวนเราในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าประจำวันพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราด้วยการเรียนรู้จากพระคำของพระเจ้าไปกับผมศาสนาจารย์วิชิตสมมาตรศิษยาภิบาลเครือจักรมักกะสันและวันนี้ผมอยากจะชวนเราศึกษาในหัวข้อการนมัสการพระเจ้าด้วยชีวิตจากพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่50ข้อที่16จนถึงข้อที่23ครับสดุดีบทที่50ข้อ16ถึง23แต่พระเจ้าตรัสกับคนอธรรมว่าเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาท่องกฎเกณฑ์ของเราหรือรับพันธสัญญาของเราด้วยปากของเจ้าเพราะเจ้าเกลียดวินัยและเจ้าเหวี่ยงคำของเราไว้ข้างหลังเจ้าเมื่อเจ้าเห็นขโมยเจ้าก็คบเขาและเจ้าเข้าสังคมกับคนล่วงประเวณีเจ้าปล่อยปากของเจ้าให้พูดชั่วและลิ้นของเจ้าปั้นการหลอกลวงเจ้านั่งพูดใส่ร้ายพี่น้องของเจ้าเจ้านินทาเขาเจ้าได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็นิ่งเงียบเจ้าคิดว่าเราเป็นเหมือนเจ้าแต่เราจะตำหนิเจ้าและกล่าวโทษเจ้าเจ้าทั้งหลายผู้ลืมพระเจ้าจงพิจารณาเรื่องนี้หาไม่เราจะฉีกและจะไม่มีสักคนช่วยกู้เจ้าได้ผู้ถวายเครื่องบูชาคือการขอพระคุณก็ให้เกียรติเราเราจะสำแดงความรอดของพระเจ้าแก่ผู้จัดทางของตนอย่างถูกต้องจากเรื่องราวของคาอินและอาเบลทำให้เรารู้ว่ามีการนมัสการพระเจ้าที่พระองค์ทรงรับและการนมัสการที่พระองค์ไม่รับมีเงื่อนไของค์ประกอบอยู่2 อย่างนะครับคือ 1. เครื่องบูชานั้นจะต้องเป็นเครื่องบูชาที่ถูกต้อง 2. การถวายเครื่องบูชานั้นจะต้องมีท่าทีที่ถูกต้องด้วยอาสาบได้ประพันธ์สดุดีบทนี้เพื่อให้ประชากรของพระเจ้าเนี่ยได้เข้าใจว่าการนมัสการพระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่การดำเนินตามศาสนพิธีเท่านั้นแต่เป็นการนมัสการพระเจ้าที่ออกมาจากชีวิตประจำวันของเขาด้วยอาสาบได้บอกอะไรเราบ้างในข้อที่17ได้บอกว่าเพราะเจ้าเกลียดวินัยและเจ้าเหวี่ยงคำของเราไว้ข้างหลังเจ้าแท้จริงการนมัสการพระเจ้าคือการดำเนินตามน้ำพระทัยของพระองค์แต่อิสราเอลณเวลานี้แม้รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเขากลับละเลยไม่สนใจและเหวี่ยงทิ้งพระวจนะของพระองค์พี่น้องครับคนอิสราเอลได้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กท่องจำข้อพระคัมภีร์และเขาจะผูกพระวจนะของพระเจ้าหรือธรรมบัญญัติของพระองค์ไว้ที่หน้าผากของเขาเพื่อว่าอะไรครับก็เพื่อว่าเมื่อเขาจดจำพระวจนะของพระเจ้าได้พระวจนะจะเป็นสิ่งที่นำหน้าชีวิตของเขาอยู่ตลอดเวลาแต่แม้เขาจะติดธรรมบัญญัติไว้ข้างหน้าหน้าผากของเขาก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้ดำเนินตามความจริงเหล่านั้นเขาเพียงแค่มีความเข้าใจแต่ไม่ลงไปสู่จิตใจของเขาและไม่ได้สำแดงออกมาสู่การปฏิบัติจริงๆในชีวิตการนมัสการพระเจ้าในชีวิตของอิสราเอลจึงไม่ได้เกิดผลอย่างแท้จริงพระคำของพระเจ้าเข้าไปที่เฮดก็จริงแต่ไม่ได้ลงมาที่ฮาร์ดและไม่ได้ออกไปสู่แฮนด์ทำให้ชีวิตคริสเตียนไม่ได้สำแดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเป็นการนมัสการพระเจ้าจากจิตวิญญาณและความจริงคริสเตียนเราต้องระวังนะครับเมื่อเราจะนมัสการพระเจ้าไม่เพียงแค่การประกอบศาสนพิธีแต่เป็นการสำแดงชีวิตตามพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระเจ้าเราเรียนรู้จากพระคำของพระเจ้าแล้วปฏิบัติและดำเนินตามพระวจนะของพระเจ้านั้นด้วยประสบการณ์ของยูดาสอิสคาริโอตที่ติดตามพระเยซูคริสต์ถึง3 ปีเขาได้ฟังถ้อยคำของพระเยซูคริสต์ที่บนภูเขามัทธิวบทที่5ถึงบทที่7พระเยซูคริสต์สอนเขาถึงพระวจนะของพระเจ้าในขณะเดียวกันเขาได้ประสบการณ์กับการอัศจรรย์กับ
หมายสำคัญพระเจ้าทรงรักษาโรคอย่างไรพระเจ้าทำให้เขาได้เห็นถึงพันธกิจที่พระองค์ทรงทำและเกิดผลมากมายต่อผู้คนอย่างไรแต่รู้ไหมครับแม้ยูดาสจะมีความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นมากมายแต่เมื่อมีเงินทองผลประโยชน์มาล่อใจของเขาทำให้เขาเหวี่ยงพระคำของพระเจ้าประสบการณ์กับพระองค์และสิ่งต่างๆที่เคยมีนั้นทิ้งไปและเขาทรยศพระเยซูคริสต์บางครั้งเราเองเรียนรู้พระคำของพระเจ้าแล้วบางครั้งเราก็พยายามจะดำเนินตามน้ำพระทัยของพระองค์มีหมายสำคัญบ้างการสัจจันเกิดขึ้นกับเราเป็นครั้งคราวแต่พอมีบางอย่างกระทบชีวิตของเราความบาปบางอย่างปิดกั้นชีวิตของเราบางครั้งก็ทำให้เราละเลยละเหวี่ยงพระคำของพระเจ้านั้นทิ้งออกไปจากชีวิตทำให้เราไม่ได้นมัสการพระเจ้าจากชีวิตที่แท้จริงของเราเปาโลเตือนโดยเฉพาะผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับในพระธรรมโรมบทที่2ข้อ21และข้อ22ผู้สอนเนี่ยนอกจากจะสอนคนให้ทำแล้วตัวผู้สอนเองจะต้องสอนตัวเองด้วยจะต้องดำเนินตามอย่างที่สอนนั้นด้วยเราเองซึ่งเป็นศาสนาจารย์เป็นศิษยาบาลเป็นผู้ปกครองเป็นมัคคณายกเป็นทีมงานรับใช้เราเองเป็นคนที่กำลังเติบโตในพระเจ้ากำลังเพ่งมองดูเราอยู่ถ้าเราดำเนินชีวิตไม่ได้สอดคล้องกับที่พระวจนะของพระเจ้าบอกไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เราสอนคำสอนของเราก็จะไม่เกิดผลใดๆในชีวิตของพวกเขาเพราะแม้เราสอนเองแต่เราก็ไม่ทำในข้อที่18อาสาบได้บอกว่าเขาจะสามารถนมัสการพระเจ้าด้วยชีวิตได้แต่เขาต้องระวังที่จะไม่ถูกกระแสนิยมกลืนกินตัวตนในชีวิตของเขาไปเสียข้อที่18บอกว่าเมื่อเจ้าเห็นขโมยเจ้าก็คบเขาและเจ้าเข้าสังคมกับคนล่วงประเวณีพระคัมภีร์ตอนนี้พูดตรงกันข้ามกับเรื่องการที่เปาโลบอกว่าให้เป็นคนทุกประเภทนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของเขาเข้ากับคนทุกประเภทได้ด้วยกันอยากจะประกาศกับคนเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องนี้นะครับแท้จริงแล้วสิ่งที่ผู้เขียนพูดถึงตรงนี้ก็คืออิสราเอลแม้จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยบัญญัติ10ประการได้บอกชัดนะครับไม่ให้ขโมยไม่ให้ทำการล่วงประเวณีแต่เมื่อคนอิสราเอลเห็นคนอื่นๆที่กระทำสิ่งเหล่านี้แทนที่เขาจะห้ามปรามแทนที่เขาจะปฏิเสธและอยู่ให้ห่างจากพฤติกรรมเหล่านี้แต่เมื่อเห็นโลกกระแสของโลกความนิยมของโลกกระทำสิ่งนี้จนเกิดภาพคุ้นชินเขาดำเนินตามกลับเห็นดีเห็นชอบและไปร่วมอยู่ในกิจกรรมของคนเหล่านั้นด้วยพี่น้องครับคริสเตียนเราเองอาจจะต้องระวังเช่นเดียวกันถ้าจะถวายเกียรติต่อพระเจ้าจากชีวิตของเราเราจะต้องระมัดระวังกระแสนิยมของโลกในยุคปัจจุบันนี้เราคงเคยได้ยิน FWB Friend with Benefit ก็คือการได้มีสัมพันธ์ชั่วคราวและไม่ได้มีความรักหรือความผูกพันใดๆต่อกันเพียงได้รับผลประโยชน์จากกันและกันเท่านั้นเองอาจจะนอนด้วยกันสักคืนแล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วจะมีคำที่คล้ายคลึงกันก็คือ one night stand ที่ไม่ได้ผูกพันอะไรกันเลยนะครับเป็นเพียงคู่นอนคืนหนึ่งและหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปพี่น้องครับยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นค่านิยมกระแสของโลกในยุคปัจจุบันนี้แอปหาคู่ก็เป็นสิ่งที่ล่อลวงต่อสามีหรือภรรยาให้สูญเสียความสัตย์ซื่อที่มีต่อกันและกันไปแต่บางครั้งสิ่งที่เราคาดไม่ถึงอย่างเช่นการพนันต่างๆที่เพื่อนของลูกๆเขาทำกันและลูกๆของเราก็อาจจะถูกทดลองในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรและปกป้องเราให้เราสามารถเอาชนะกระแสนิยมของโลกนี้และไม่ให้สิ่งนี้กลืนกินชีวิตของเราสุดท้ายนะครับพระคัมภีร์ได้บอกในข้อที่21บอกว่าเมื่อเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยชีวิตพระคัมภีร์ในข้อที่21บอกเราอย่างนี้ว่าเจ้าได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็นิ่งเงียบเจ้าคิดว่าเราเป็นเหมือนเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเวลาที่เราทำผิดพลาดและบางครั้งด้วยพระเมตตาของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้นำการลงโทษพระเจ้าไม่ได้นำการพิพากษามาถึงเราในทันทีพระองค์ให้โอกาสเรา
ที่เราจะกลับใจใหม่ให้โอกาสเราที่เราจะกลับเนื้อกลับตัวนะครับมาสู่ในสิ่งที่ถูกต้องก็เลยไม่นำการลงโทษมาทันทีแต่เรากลับใช้ความใจดีของพระเจ้าทำผิดบาปซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่องเดิมๆที่เคยทำผิดมาก็ทำผิดอีกนั่นแสดงถึงความที่เราไม่ได้สำนึกในความผิดเหล่านั้นเลยพี่น้องที่รักครับขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือเราที่เราจะรู้ตัวได้เร็วว่าเรากำลังเดินผิดพลาดกษัตริย์ซาอูลก็ทำผิดพลาดไปและแม้ดาวิดจะเปิดเผยถึงความผิดพลาดของเขาถึงหลายครั้งว่าเขากำลังเดินผิดพลาดในการที่ไล่ฆ่าดาวิดแต่เขาก็ไม่ได้กลับใจใหม่นะครับแต่ดาวิดเองแม้จะเคยผิดพลาดและก็ทำผิดอย่างร้ายแรงแต่เมื่อนาธานผู้เผยพระชนะของพระเจ้ามาเตือนเขาและทำให้เขาตระหนักว่าเขากำลังเดินในทางที่ผิดพลาดต้องขอบคุณพระเจ้าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นดาวิดไม่ได้เกิดขึ้นรุนแรงมากเกินไปเพราะว่าเขาได้กลับใจใหม่ได้ทันถ้าวันนั้นเขาไม่ได้กลับใจใหม่ความเสียหายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาไม่แน่ใจจะทวีคูณมากเท่าไหร่ส่งผลกับคนที่อยู่ใกล้ชิดของเขามากเท่าไหร่พี่น้องครับบางครั้งในชีวิตของเราพระเจ้าอนุญาตเนาะหมายถึงพระเจ้าไม่ได้ลงโทษชีวิตของเราในทันทีพระเจ้าปล่อยให้เราเนี่ยได้มีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวแต่เราอย่าปล่อยโอกาสนั้นไปนะครับเราอย่าเห็นความใจดีของพระเจ้าเป็นเครื่องมือที่เราจะทำผิดซ้ำๆได้อีกขอพระเจ้าทรงโปรดประทานเมตตาแก่เราให้เราสำนึกผิดการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงคือการดำเนินตามพระวจนะไม่ใช่ทิ้งพระวจนะการดำเนินชีวิตโดยยึดพระเจ้าเป็นหลักไม่ใช่เดินตามกระแสแล้วก็การนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงคือการที่เราได้สำนึกผิดแล้วก็แสวงหาการยกโทษให้ภัยจากพระเจ้าไม่ทำผิดบาปนั่นอีกกับใจใหม่ให้ทำกับพระองค์ด้วยกันนะครับที่ชีวิตของเราไม่ได้นมัสการเป็นเพียงแค่พิธีกรรมแต่เรานมัสการพระเจ้าด้วยชีวิตของเราสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าประทานพระเมตตาแก่เราที่เราจะนมัสการพระเจ้าทุกๆวันจากวิถีชีวิตที่เราเดินด้วยความเชื่อฟังและถวายพระเกียรติต่อพระเจ้าจากลักษณะชีวิตในทุกวันของเราด้วยสรรเสริญโมทนาขอบคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านนะครับอยากจะเชิญชวนท่านได้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube Facebook ของ CGN ไทยและท่านสามารถมีส่วนร่วมนะครับกับ CGN ได้โดยการคอมเมนต์ข้างล่างนี้รวมทั้งท่านสามารถจะอธิษฐานเผื่อและมีส่วนถวายในพันธกิจต่างๆได้ด้วยนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกคนครับ